ครับสำหรับการผ่าตัดท็อปเซอร์เจอรี่นะครับหรือการผ่าตัดทรวงอกนะครับเราก็จะมีข้อที่เราจะต้องคำนึงถึงหลายข้อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับการผ่าตัดท็อปเซอร์เจอรี่นะครับหรือการผ่าตัดทรวงอกนะครับในเคสหญิงเป็นชายนะครับก็แพทย์เนี่ยจะเป็นผู้ประเมินนะครับถ้าเกิดมีขนาดคับไซส์ค่อนข้างเล็กนะครับเราก็จะลงเป็นแผลสั้นนะครับส่วนในคนไข้ที่มีขนาดคับไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็จะลงเป็นแผลยาวนะครับซึ่งแพทย์เนี่ยจะต้องประเมินเป็นรายๆไปนะครับว่าจะต้องผ่าตัดด้วยเทคนิคไหนครับครับหลังจากการผ่าตัดเต้านมออกไปแล้วเนี่ยชิ้นเนื้อเต้านมเนี่ยนะครับเราก็จะส่งสกรีนนิ่งนะครับเพื่อที่จะตรวจหาภาวะมะเร็งเต้านมให้ด้วยนะครับสำหรับการผ่าตัดเสริมเต้านมนะครับก็คือการผ่าตัดจากเพศชายเป็นเพศหญิงนะครับบริเวณท็อปเซอร์เจอรี่เนี่ยจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับตั้งแต่การเลือกแผลนะครับการเลือกเพลนหรือตำแหน่งในการวางของซิลิโคนชนิดของซิลิโคนรวมถึงไฟนอลคัพไซส์ที่ต้องการได้นะครับสำหรับในกรณีนี้นะครับผมแนะนำให้เข้ามาพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะได้รับการตรวจโดยละเอียดนะครับจะได้วางแผนในการเสริมเต้านมเนี่ยให้เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดมากที่สุดครับครับอย่าลืมติดตามใน EP ต่อไปนะครับยังมีสาระความรู้ที่น่าสนใจอีกมากมายครับ